สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เห็นไหมครับดังนั้นไม่ว่าจะแมวหรือจะนิดกูก็มองไม่เห็นอนาคตสำหรับประเทศนี้นะดังนั้นคุณจะดื้อดันทุรังก็ไม่ว่าไปเลยนะแต่ถึงเวลาอย่าหน้าตัวเมียหนีเอาตัวรอดกันแล้วกันเห็นไหมทั้งหมดคือความผิดพลาดของนายกรัฐมนตรีนะความผิดพลาดทุกอย่างในประเทศนี้นะไม่ว่าจะเรื่องตำรวจไถรีดสวยตลาดหุ้นพังพินาศนะหรือว่าคนงานตกงานนะแรงงานต่างด้าวยึดเมืองไทยทุกอย่างเป็นความผิดพลาดของนายกเพราะนายกคือหัวหน้าคณะรัฐบาลหัวหน้าทีมบริหารนะถ้าเกิดประเทศนี้ชิบหายก็ต้องด่านายกครับมีคนบอกทำไมต้องด่านายกเอาแล้วเก็บไปทำพ่อกูแล้วไงล่ะมึงบริหารประเทศในควายอ่ะใช่ไหมบริษัทเจ๊งก็ต้องด่า CEO ใช่ไหมครับมึงจะให้ไปด่าพนักงานขนส่งได้ไงล่ะใช่ไหมนี่คือครับแล้ววันนี้ครับประเทศเราเนี่ยวันนี้ที่ตำรวจกำลังมีปัญหาเนี่ยผมขู่รีดไถเงินนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยนะก็อะไรก็เป็นความผิดพลาดนายกเพราะตำรวจมันขึ้นกับนายกแต่นายกไม่ทำส้นตีนอะไรเลยแล้วยังเสือกหน้าด้านอยากจะบริหารประเทศใช่ไหมวันนี้ผมเห็นนักวิเคราะห์หุ้นยังชวนคนไปซื้อหุ้นนี่ว่าหุ้นตัวนี้กำลังถูกไม่มีหุ้นไหนตัวไหนถูกในประเทศนี้หุ้นทุกตัวแม่งแพงเกินจริงทั้งหมดผลประกอบการแบบนี้ราคาหุ้นมันไปไม่รอดหรอกครับไปดูในหุ้น CPO นะหุ้นเซเว่นเนี่ยนะมันควรที่จะหุ้น CP นี่เหลือ50บาทก็ติดลบวันนี้ก็ลบไปอีก50สตางค์ใช่ไหมเซเว่นแม่งมีอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองใครคิดไม่ออกขี้ไม่ออกเยี่ยมก็วิ่งเข้าเซเว่นใช่ไหมครับยังราคาตกได้คิดดูแล้วกันมึงบริหารประเทศได้เหี้ยมากฉะนั้นวันนี้ถ้าประเทศเราชิบหายโทษนายกคนเดียวคือนายเศรษฐาทวีสินเพราะเขาคือนายกถ้าไม่มีน้ำยาพาประเทศนี้ให้รอดก็ลาออกแค่นั้นเองถ้ายังหน้าด้านอยู่ก็ต้องกล้าที่จะตัดสินใจต้องกล้าที่จะผ่าตัดต้องกล้าที่จะแก้ปัญหาคอร์รัปชันแต่ไม่ใช่เด้งเชือกวันนี้ตำรวจมีปัญหานายกไม่กล้ามาตอบคำถามเองโยนให้กับคนที่เป็นโรคไตมึงขี้ขาขนาดนี้มึงอย่าบริหารอะไรประเทศเออใช่ไหมครับใครที่ยุไอ้คนซื้อหุ้นนะมึงกำลังจะป้อนยาพิษให้คนไทยกูนี่แม่งขนาดความรู้ท่วมหัวกูยังไม่รอดแล้วชาวบ้านนี่ไม่มีความรู้ไปเล่นหุ้นมันก็ชิบหายด้วยครับพี่น้องเออใช่ไหมวันนี้นะผมบอกเลยว่าเกิดใครนะตอนนี้นะเงินนี่สกุลที่แข็งที่สุดก็คือเงินดอลลาร์ตอนนี้การถือเงินดอลลาร์นะลงทุนในที่เป็นรูปดอลลาร์เนี่ยครับฝากธนาคารในรูปดอลลาร์เนี่ยครับดอกเบี้ยนะครับหรือซื้อพันธบัตรสหรัฐนี่นะดอกเบี้ยมัน 5-5.5% สูงที่สุดในโลกดังนั้นวันนี้เงินสกุลอื่นมันก็เดือดร้อนกันหมดทั่วโลกเดือดร้อนครับเพราะว่าดอลลาร์สหรัฐมันไม่ยอมลงดอกเบี้ยสักทีมันลงไม่ได้ครับถ้าลงเงินเฟ้อตามอเมริกาก็จะยิ่งแย่ดังนั้นอเมริกาจะไม่ต้องใช้การขึ้นดอกเบี้ยสูงเพราะดอกเบี้ยสูงคนก็ถือเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับคนกำลังเยอะมึงก็แกล้งกูอีกแล้วนะครับดังนั้นดอลลาร์เนี่ยครับมันยังให้ผลตอบแทนสูงที่สุดแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงสุดเพราะอะไรเพราะสหรัฐไม่มีรายได้อะไรนอกจากการพิมพ์เงินดอลลาร์ขึ้นมาเองเพื่ออะไรครับเพื่อมาจ่ายดอกเบี้ยหรือแม้ทั้งการขายพันธบัตรเพื่อจะกู้เงินนะแล้วก็ใช้การกู้ไปกู้เงินหนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่านับหนี้อเมริกาก็พอขึ้นเลยฉะนั้นสงครามยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับวันนี้นะเงินดอลลาร์แพ้อยู่แค่อย่างเดียวคือแพ้ทองครับทำอะไรทองไม่ได้เลยครับแต่เอาชนะเงินสกุลอื่นได้หมดเพราะตัวเองเป็นเงินสกุลเดียวที่ไม่ต้องใช้ทองค้ำประกันครับ
แต่ว่าประเทศอื่นวันนี้เขารู้แล้วเขาเลยหนีไปถือทองไงผมบอกว่าทองอ่ะซื้อไปเถอะครับไม่มีขาดทุนหรอกแต่อย่าไปเล่นแบบเก็งกำไรนะซื้อทองเก็บยังไงคุณก็รวยนะครับดังนั้นเมื่อเงินดอลลาร์นะผลตอบแทนสูงขนาดนี้นะครับนักลงทุนต่างชาติที่เป็นกำลังหลักของตลาดหุ้นไทยใครจะมาลงทุนในตลาดหุ้นส้นตีนแบบนี้มันก็ถอนเงินก็เทขายหุ้นทุกราคาไงพี่น้องและขนเงินกลับเพื่ออะไรครับไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพราะให้ผลตอบแทนสูงถึง 5-5.5% ตลาดหุ้นไทยมึงซื้อมันก็มีชิบหายอย่างเดียวแล้วครับปันผลไม่เคยเกิน 1% วันนี้ปันผลแค่ 0.5% เงี้ยมันจะไปพอส้นตีอะไรนักลงทุนที่ไหนมันจะถือฉะนั้นตลาดหุ้นไทยมันไปไม่รอดหรอกครับก็เพราะมึงแม่งให้หุ้นเกินจริงราคา PE นะ Price per earning เนี่ยมันต่ำมากอ่ะนะผลตอบแทนต่ำมากเลยจากการลงทุนนะใครมันจะมาเล่นตลาดหุ้นไทยวันนี้นะนักลงทุนต่างชาติมันเทขายทุกราคาอยู่แล้วเพื่อจะเอาเงินกลับตลาดคนไทยวันนี้ก็ไม่มีเงินเก็บเพราะกูเจ๊งไปหมดแล้วเนี่ยอย่างผมก็ไม่มีปัญญาแล้ววันนี้หุ้นถูกกันนะกูก็ไม่มีเงินซื้ออยู่ดีนะเห็นไหมครับดังนั้นโอกาสหุ้นไทยจะกลับมาผมยังมองไม่เห็นไงนี่นักลงทุนที่บอกว่าเฮ้ยคนไทยครับตอนนี้หุ้นราคากำลังดีกูถามจะมีคนกี่คนที่มีปัญญาไปซื้อหุ้นเห็นไหม21 ล้านบัญชีมีเงินไม่ถึง 50,000 บาทสมุดบัญชีประเทศไทยมี21ล้านบัญชีไม่มีเงินเกิน 50,000 มึงจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อหุ้นใช่มั้ยผมนี่คุยด้วยข้อมูลล้วนๆนะมาเลยนักวิชาเกินที่ไหนก็ได้มาเถียงนะครับมึงไม่มีทางนะตลาดหุ้นไทยแม่งตกแต่งตัวเลขเพื่อปั่นหุ้นกันแล้วมาตรการไม่มีการควบคุมจึงเกิดกรณีสตาร์กกรณีอีตันไทยนะครับวันนี้ไม่มีปัญญาที่จะถ่ายหุ้นกู้จะขายหุ้นใหม่ก็ไม่มีคนซื้ออีกท้ายสุดหลงเงินกีบลาวนะมันไม่มีอนาคตอยู่แล้วนะวันนี้คนลาวเนี่ยเราเงินบาทไปซื้อของเนี่ยเขาชอบนะเอาเงินกีบมาซื้อเขาไม่ชอบหรอกผมไปเที่ยวลาวเนี่ยไม่ต้องเวียดนามเนี่ยเอาเงินบาทซื้อเขายินดีต้อนรับเลยนะครับเพราะเงินเราแข็งกว่าเขาเยอะแต่เราก็ยังอ่อนกว่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลหลักของโลกดังนั้นวันนี้นะความเชื่อมั่นตลาดหุ้นไทยมันไม่เหลือแล้วแล้วใครที่ไหนมันจะกล้ามาลงทุนเราต้องพึ่งเงินลงทุนจากต่างประเทศใช่ไหมนะFDI Foreign Direct Investment นำเงินลงทุนระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีดังนั้นเมื่อมันไม่มีความเชื่อมั่นก็ไม่มีผมถึงมองว่าตลาดหุ้นไทยยังไงก็ไหลไปเลยนี่ผมที่ผมเก็บไว้ยังไม่ขายนี่คือเก็บไว้ดูต่างหน้าว่าครั้งหนึ่งกูเคยเป็นเจ้าของบริษัทเหล่านี้ในฐานะผู้ถือหุ้นแต่มูลค่าหุ้นอาจจะเหลือแค่0บาทก็ช่างแม่งนะครับก็ทำใจแล้วครับเพราะตอนที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีอะไรมาเหมือนกันวันหนึ่งแล้วเราจะเจ๊งไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เราก็มีบ้านมีที่อยู่อาศัยมีข้าวกินนั้นการจะขาดทุนก็ไม่ได้เรื่องที่ต้องฟูมฟายวอยวายอะไรนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของการลงทุนใครเล่นคริปโตก็เขาเรียกว่าเป็นเกมของคนโง่อวดฉลาดคนไทยคนไหนที่เล่นคริปโตนะก็เรียกเป็นพวกโง่อวดฉลาดเอาจริงผมยืนยันได้แล้วคริปโตผมยังไม่รู้มันขึ้นลงเพราะอะไรวัดดวงอย่างเดียวอ่ะใช่ไหมมันก็คือการพนันอ่ะมันไม่มีอะไรผมวิเคราะห์ได้เลยว่าคริปโตจะขึ้นจะลงมันเกิดจากอะไรปัจจัยอะไรก็ไม่มีใครรู้เลยนะคนที่รู้อย่างเดียวคือคนที่ออกคริปโตนั่นแหละเป็นคนรู้จะให้ขึ้นจะลงอยู่ที่เขาดังนั้นผมเลยไม่คิดว่าคริปโตจะเป็นตลาดที่น่าลงทุนแต่ถ้าใครเป็นนักพนันก็ตามสบายอ
วันนี้นะหุ้นกู้ปัญหาหุ้นกู้ที่กำลังจะครบกำหนดชำระนี้มีหลายบริษัทก็ชัดเจนแล้วว่าขอต่ออายุหุ้นกู้ไปอีก2ปีเพราะไม่มีปัญญาที่จะถ่ายถอนไม่มีปัญญาที่จ่ายดอกเบี้ยนะครับแล้ววันนี้จะออกหุ้นกู้ตัวใหม่ก็ไม่มีใครซื้ออีกนะไม่มีเงินใหม่มาก็เหมือนอเมริกาขายพันธบัตรไม่ออกนะครับก็จะกู้ใหม่เพื่อจะมาใช้หนี้เก่าไงเชื่อไหมว่าตั้งแต่ต้นปีนำนักลงทุนขนเงินออกประเทศเราไปแล้ว 136,000 ล้านบาทตั้งแต่ต้นปีมานะครับไม่กี่เดือนนี่นะครับคุณลองคิดดูตลาดหุ้นไทยนะครับวันนี้นักลงทุนต่างชาติเทขายนะครับเอาเงินออกไปแล้วแสนกว่าล้านนะ19วันที่ผ่านมานี่ครับเราเสียเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติขายหุ้นทิ้งเนี่ยมันจะมีกระดานหุ้นใช่ไหมมันเป็นหุ้นเงินต่างประเทศหุ้นไทยเนี่ยวันนี้นักลงทุนต่างประเทศขายหุ้น19วันขายไป 36,000 ล้านใช่ไหมนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าวันนี้นักลงทุนต่างชาติกำลังหนีกำลังทิ้งตลาดไทยส่วนคนไทยก็กำลังหนีตายผมก็เลยมองไม่เห็นแล้วว่าตลาดหุ้นไทยจะกลับมาได้ยังไงก็ไม่เป็นไรนะวัดดวงกันระหว่างนักวิชาการเสื้อกล้ามอย่างผมกับนักวิชาการใส่สูทในห้องแอร์เนี่ยใครจะแม่นเหมือนกันเรื่องตลาดหุ้นผมเอาว่าตลาดหุ้นไทยไม่รอดแล้วกันนะวันนี้นักวิเคราะห์จะมองไงไม่รู้แต่ผมมองว่าเศรษฐกิจไทยนะครับนะมันไม่อยู่ในขั้นวิกฤตนะครับใช่ไหมคนค่าอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับบางครั้งก็ถ้าเครื่องมือถึงอุปกรณ์ถึงใช่ไหมก็สามารถกู้ชีพได้ใช่ไหมแต่คนค่าอยู่ในสถานะของการอาการโคม่านี่ครับนะเพราะวิกฤตมันก็เลวร้ายนะแต่โคม่านี่คือแบบเข้าขั้นตีทูตนะพริบเดียวนะไปเลยใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้เศรษฐกิจไทยเนี่ยมันเลยภาวะวิกฤตไปแล้วครับมันกำลังเข้าขั้นโคม่าครับยิ่งมีนายกแบบนี้นะมันก็เหมือนกับคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาลเฮงซวยอ่ะผมเลยมองว่าประเทศไทยถ้านายกยังยืดเศรษฐาไม่รอดหรอกครับคนไข้วิกฤตเจอหมอดีโรงพยาบาลดีเครื่องมือครบรอดนะแต่คนไข้โคม่าที่อยู่ในโรงพยาบาลแพทย์ประจำตำบลนี่กูว่าร้อยทั้งร้อยมันไม่มีทางรอดวันนี้นายกไม่ได้โชว์ความกล้าหาญในการกล้าตัดสินใจเลยนอกจากเด้งเชือกไปวันๆผมมองว่ายังไงก็ไม่สามารถพาประเทศนี้ไปรอดได้ดังนั้นสิ้นปีนี้คือระยะยาวสุดที่ประเทศไทยอยู่ได้ถ้ายังทำงานกันแบบนี้นะรัฐบาลแบบนี้นะรับประกันได้ว่าชิบหายแน่นอนไม่มีทางยังไงประเทศนี้ก็ล้มละลายตามศรีลังกาวันนี้ผมยิ่งเห็นได้มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังยังมาแถลงเลยว่าจะแจกเงินดิจิตอลกูถามเลยถ้าเกิดประเทศเสียหายใครจะรับผิดชอบช่วยตอบคำถามนี้หน่อยนะฝากไปยังทีมเศรษฐกิจของเพื่อไทยนะมึงแจกไปแล้ว500,000ล้านแล้วถ้าเศรษฐกิจไม่กลับมาดีขึ้นใครจะรับผิดชอบถ้ามึงบอกว่ามึงจะรับผิดชอบมันเองมึงช่วยรับผิดชอบหนี้จากการจำนำข้าวให้กูด้วยนะครับเห็นไหมถ้ามึงบอกว่าเธอแจกเงินแล้วประเทศเสียหายมึงจะรับผิดชอบก่อนที่มึงจะไปรับผิดชอบเงินที่เจ้ามึงรับผิดชอบเงินจำนำข้าวให้กูก่อนทุกวันนี้ยังไม่มีหมาตัวไหนเลยที่รับผิดชอบเรื่องเงินที่ขาดทุนจากจำนำข้าว 8-9 แสนล้านเนี่ยไอประมูลข้าวสังกะบวยด้วยบริษัทสังกะบวยเนี่ยได้เงินมา200กว่าล้านอย่ามาโม้มันทุเรศเพราะประเทศนี้เสียหายไปรู้กี่แสนล้านจากเงินไอโครงการส้นตีนนี่แล้วที่สำคัญคือกูไม่เห็นมีชาวนาคนไหนแม่งรวยขึ้นมาเลยจากโครงการอับปรีนี้อย่างนั้นอย่าโม้กูรำคาญวันนี้มึงกำลังจะทำให้ประเทศชิบหายจากการแจกเงินอีก500,000ล้านไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าแจกแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นแต่ที่แน่ๆนี่พุ่งขึ้นแน่นอนแล้วถ้าประเทศกูชิบหายหมาตัวไหนจะรับผิดชอบ
ผมอยากฟังนะว่าทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยมึงจะแก้ข้อกล่าวหาของมาร์คพิทบูได้ยังไงกูเอาให้มึงไงโคตรพ่อทีมเศรษฐกิจมึงช่วยมาที่ตอบคำถามกูหน่อยดิว่าอะไรที่จะทำให้ผมมั่นใจได้ว่าการให้คุณบริหารประเทศต่อไปทำให้ประเทศนี้ไปรอดช่วยบอกมาหน่อยดิอะไรที่ให้ผมเชื่อมั่นหน่อยดิว่าพวกมึงมีกลืนมากพอที่จะพาประเทศนี้ไปรอดแค่ปัญหาเรื่องตำรวจมึงยังไม่กล้าตัดสินใจกันเลยจริงไหมครับพี่น้องวันนี้นะปัญหาที่กำลังรุมเร้าของเราเนี่ยไม่ว่าจะสถานการณ์โลกแล้วสถานการณ์ภายในเนี่ยนะแล้วพลังงานที่กำลังจะสูงขึ้นจากภาวะสงครามนี่นะนี่กองทุนเนี่ยติดลบขนาดนี้คุณไม่เคยแก้ปัญหาเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานเลยมึงใช้เลยครับเอาเงินภาษีไปอัดด้วยการแล้วครับกองทุนน้ำมันไอ้กองทุนน้ำมันส้นตีนเนี่ยเกิดขึ้นในยุครัฐบาลคนไหนมึงก็ไปดูไล่กันเอาเองนะกันนะราคาน้ำมันมันถูกจากการเอาภาษีไปอุดไอ้สัตว์ก็แค่ประชาชนได้ซื้อน้ำมันถูกลงแต่ประเทศเป็นหนี้มากขึ้นเท่านั้นเองมึงแก้ปัญหาเหี้ยอะไรวะกูก็ไม่เห็นแก้เหี้ยอะไรเลยเห็นไหมครับดังนั้นไม่ว่าจะแมวหรือจะนิดกูก็มองไม่เห็นอนาคตสำหรับประเทศนี้นะดังนั้นคุณจะดื้อดันทุรังก็ไม่ว่าไปเลยนะแต่ถึงเวลาอย่าหน้าตัวเมียหนีเอาตัวรอดกันแล้วกันเพราะสันดานคนพวกนี้กูไม่เคยไว้ใจมึงเวลาจนมุมกูเห็นมึงเอาหนีตัวรอดอยู่เดียวอ่ะมึงไม่เคยอยู่รับมาแสดงความรับผิดชอบมึงใช้วิธีการหนีไงอันนี้พวกแดงควายกลับมาอยู่กับผมมึงไปกันให้หมดนะนะ